ชื่ออะไรผมนั้นมีนามว่าลูกชิ้นแต่ชื่ออะไรใช่คนที่ผมเคยเจอเมื่อนานแต่นานหรือเปล่าข้ามีนามว่าจูกูอภพลไม่ใช่หรอนายบอกข้าหัวกะเฮียอะไรสัตว์เดี๋ยวตอบจูกูนั้นมันหน้าขาวไม่ใช่หรอพี่ชายข้าเนี่ยจูกูโอเคพี่จูกูแล้วพี่มาทำอะไรข้าเห็นแกเองข้าก็เลยวิ่งมาก่อนเออว่าพี่จะมีรถโลให้ผมไปฟาร์มไปทำน้องทำไมแค่น้องได้กลิ่นน้องก็ตายแล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วเองอยู่แกงอะไรผมไม่มีแกงผมไม่รู้มาอยู่6เดือนนะพี่ของครับอาเธอร์387อาเธอร์11688เองชื่ออะไรผมนั้นชื่อว่าลูกชิ้นคำถามรอบที่2แล้วแล้วพี่จูโก้ทำไมต้องปิดมีนะพี่ข้าวโพดแดดนี่จมูกรวยแล้วมึงเป็นไรทำไมต้องปิดตาถ้าผมทำงานจนง่วงนอนต้องตาหลีหลีตาแล้วมึงเป็นไรทำไมต้องอ้าปากมันก็เหมือนกับการหลีตานั่นแหละพี่ชายพออ้าปากอามีพออามีก็อามีกาฟื้อเดซีโก้ดามีกาโว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 อันนี้จะไปไหนโอ้ยไม่จบแคปยูไอ้ไปกับพี่ไหมล่ะน้องแล้วผมจะเก็บใส่รถโลดได้ยังไงล่ะการเวลาก็รถไปจอดสิลี่ใบมะกรูดเป็นเครื่องต้มยำฉลาดมากทำไมเองบื้อจังทำไมพี่ฉลาดขนาดนี้ธรรมดาน้องพี่กินแต่กูโคตรงั้นผมขอเก็บเข้าตู้ก่อนได้เลยได้เลยงั้นติ้งตามพี่มาเดี๋ยวพี่รอนี่แหละกูอยากทำมานานแล้วไอ้เหี้ยไอ้สำเนียงเนี้ยกูชอบกูชอบเหลือเกินนะเวลาคุยกับคนพวกเนี้ยโอ้ยแล้วเองไม่มีแฟนกะไรหรือไรผมนั้นโดนคำสาเพราะคนที่รักของผมนั้นตายไปหมดแล้วมึงบ้าปะเนี่ยขอบคุณพี่ซีพีซีนะครับขอบคุณ1เดือนนะพี่ผมครับขอบคุณซิบิทนะพี่ผมครับพี่ว่าเองดูการ์ตูนเยอะไปหรือเปล่าผมไม่ได้ดูการ์ตูนคนที่ผมได้ดูอะไรมักจากผมไปทีละคน2คนจนตอนนี้นั้นตระกูลผมเหลือเพียงแค่ผมคนเดียวลูกชิ้นไม่ยังเหลืออีกคนนึงเองลืมไปหรือเปล่าเขาคือพี่ชายของข้าเองเขาชื่อว่าจูกูน่าจะเป็นพี่น้องร่วมสาบานของเองหรือเปล่าเขายังจะเถียบผมเอาตังค์จากผมอยู่เลยอ่ะไม่ก็เองอาจจะเป็นทายาทของเขาก็ได้นะลูกฟูกลูกฟูกเอาลูกฟีได้ไหมจะได้ฟูฟีฟูฟีชอบชอบลูกชิ้นกับลูกเหม็นคุยกัน555ลูกชิ้นกับลูกเหม็นจากผมหรือไม่แคปราคาดีแบบนี้หาไม่ได้แล้วจากที่ไหนนอกจากที่ลูกชิ้นแค่เท่านั้นเรายังจะไปจกอะไรผมชอบจกของเธอ 38,786 ฮะมันพูดว่าอะไรวะขอบคุณ100บาทจากพี่มาลิตเติ้ลมันนี่นะครับพี่ผมครับมันพูดว่าอะไรอ่ะข้าขออีกทีข้าฟังไม่ทันผมบอกว่าผมชอบจกของทะเลพี่ชอบจกของทะเลไหมจกของทะเลที่ว่านั้นคืออะไรจกหอยไงพี่ชายหอยเชลล์แล้วก็หมดเป็นที่เรียบร้อยมาขอบคุณ100บิตจากพี่จุจุธาเทพได้พี่ผมครับมันปั่นจริงนะที่เอฟซีอะไรเนี่ยเสร็จแล้วครับคุณจูกูงั้นเอารถไปเก็บที่ตลาดทะเลทรายแล้วยังตามเข้ามาเดี๋ยวเข้าไปรับจะเบิกรถยังไงเดี๋ยวเข้าไปรับไงเดี๋ยวไปเบิกที่ตลาดกลางแกบื้อหรืออะไรเนี่ยไอ้โลนผมต้องเอารถไปเก็บที่ตลาดทะเลทรายได้เลย
มาดิกูมีอะไรทำไรสัตว์กับมึงนี่แหละไอ้เหี้ยชาติหมาขอบคุณ30บิตจากพี่แอมแปร์นะพี่ผมครับขอบคุณ10บิตจากพี่ AAOU นะครับมีนะพูดหอยเทลไม่งานคิดไปไหนต่อไหนแล้วใจเย็นอย่าเพิ่งขึ้นค่าซ่อมรถอยู่เลยผมดูรอบๆตัวเครื่องอันนี้เป็นไงบ้างสวยไหมผมไม่ชอบผมชอบR8มากกว่าชอบ R8ขึ้นได้แล้วหรือยังรอเฮียอะไรขึ้นสิโอเคเอ็งจะไปจกอะไรผมจกแคปจกแคปที่ไหนที่ริมชายหาดอ๋อข้าเริ่มรู้แล้วแหละว่าไปจกอะไรมาให้ข้าหน่อยสิแคปอยู่ไหนพี่หมายถึงอะไรที่พี่จะพาไปจกแคปไงแคปนั้นอยู่ที่ม้าไงรถมี GPS หรือเปล่าไม่ใช่แคปอยู่ที่กูจะไปทางนี้แต่ว่านั้นก็คือแคปอันนี้ก็คือแคปแคปซูนน่ะก็แคปซูนเหมือนกันผมแคปหรือเปล่ากูก็แคปเหมือนกันอันพี่แคปเก่าผมแคปใหม่โอเคกูไปแคปใหม่ของมึงก็ได้เดี๋ยวมันมี2ทีไม่รู้สงสัยจะไม่ค่อยได้ฟาร์มให้เด็กฟาร์มใช่ไหมใช่แล้วพี่ปกติพี่นั่งอยู่คนเดียวให้น้องลูกน้องทำงานผมอยากเป็นแบบนี้บ้างต้องทำยังไงพี่จะสอนให้เป็นรุ่นใหญ่ขั้นแรกเอ็งเอามือขวาขึ้นมายกมือขวาโอเคได้เลยขั้นที่สองเอาไปไว้หลังหัวของตัวเองแล้วขั้นที่สามตบหัวตัวเองไอ้โลนได้ยินหรือไม่ชัดแจ๋วอุ้ยเลยแล้วพี่น้ำอยากเป็นรุ่นใหญ่หรือเปล่าพี่เป็นอยู่แล้วอยากทำแบบน้องเหลืองน้อยก็แค่ไม่แปรงฟันแค่นี้ก็ได้แล้วนะไม่ใช่นะต้องแปรงเลยครับใครไม่แปรงก็มาพี่ชายอะไรนะอยู่ไหนแคปที่เอ็งบอกต้องไปทางประมาณ200เมตรไหนแล้วเลี้ยวขวาไหนเลี้ยวซ้ายไหนเลี้ยวขวาไหนทางล่างนี้แหละพี่ชายใหญ่ไหนนี่ไงฉันเห็นแล้วมันคือแคปอะไรเอ้าน่าจะเป็นแคปหมูของเพื่อนพี่หรือเปล่ามันคือแคปอะไรอันนี้ฟาร์มในรอบ30ปีหรือเปล่าครับเนี่ยขอบคุณพี่อัมแปร3ซับนะพี่ของครับแคปปู CAP แคปปูแต่ถ้าเข้าไม่ต้องนี่แคทแมวลำบากไปหรือเปล่ามันไกลไปนะไกลที่ไหนอ่ะมันเปลี่ยนที่หรือไงไม่แต่ประเด็นผมคือผมจอกปึ๊บแล้วผมจะเอาใส่รถเก็บไปอย่าพูดเยอะกระเป๋าว่าไงชิโร่โหคุ้นหมิ่นเลยว่างเอ้าก็มีแต่คนภายนอกเนี่ยที่กูทำแล้วมันไม่พูดงี้แล้วไอ้เหี้ยพี่กูไม่ค่อยอยากเอาเสียงนี้ไปใช้กับพวกในแก๊งก็พองี้แล้วไอ้สัตว์ว่าแต่กูเหม็นเหี้ยกูมีจิตใจนะเว้ยมันไม่เหม็นนะเว้ยน้องกูก็แปรงฟันทุกวันสัตว์ที่มีแต่คิดว่าเหม็นปูเสฉวนมันเดินขึ้นมาด้วยก็มีแต่เองนี่แหละไอ้ลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบแล้วยังไงพี่ชายใหญ่
มันเข้ากันจริงๆนะลูกชิ้นกับลูกเหม็นเสียงเฮียอะไรเมื่อกี้นี้เสียงลูกเจี๊ยบไงลูกเจี๊ยบเฮียอะไรร้องกุ๊กจะให้ลูกเจี๊ยบร้องเหมียวอย่างนั้นหรอบ้านหรือเปล่าลูกเจี๊ยบร้องงี้ตั้งหากนั่นจิ้งจกหรือว่าตุ๊กแกก็เฮียละไม่ใช่ไอ้สัตว์เอ้าเสร็จหรือยังลูกเจี๊ยบยังไม่เสร็จเลยพอดีผมเป็นเศษคนเศษชาอะไรนะเสร็จแล้วอะไรนะแล้วใส่รถโนยังไงอ่ะตามมาเอาไปเก็บตู้เพื่ออะไรเอาไปมามันก็ช้าไม่ช้านี่คือวิธีทำไวที่สุดแล้วอย่าพูดเยอะลูกชิ้นเอ้ยลูกเจี๊ยบทำไปเถอะเอ็งอยากรวยในพริบตาไหมไอ้อยากรวยต้องทำยังไงถ้าอยากรวยก็ต้องไปชูชกไปชกมวยงั้นหรอไม่ใช่ฟังให้ดีนะถ้าเอ็งอยากรวยเอ็งก็ไปชูชกไอ้ชูชกเพื่อชกมวยไม่ใช่แล้วไปทำอะไรชูชกเอ็งมาจากแดนไหนผมมาจากดินแดนใต้ล่าจากกวางโจวมันคือที่ไหนกันมันอยู่แถบด้านเหนือตอนช่วงฤดูร้อนสภาพแวดล้อมเป็นยังไงสภาพแวดล้อมมีฝนตกครึ้มถึงหนาจัดอะไรนะฝนตกเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ลูกเจี๊ยบเหม็นจังมันเลยทำไรนะข้ากำลังสอนเด็กๆในสังกัดข้าอยู่ชื่อลูกเจี๊ยบเหม็นเหม็นเหม็นมันชื่อไอ้ลูกชิ้นแน่หรอลูกเจี๊ยบหวัดดีรุ่นใหญ่สองคนเร็วแล้วสวัสดีรุ่นใหญ่ทั้งสองท่านดีครับรถสีเหลืองเยลโล่แบบนี้คงจะเป็นเรื่องของลูกเจี๊ยบ respect respect respectrespect respect bro ไม่กูใหม่มือให้มึงทำท่า respect F3 สามสัตว์ยังไงต่อก็ respect นั่นแหละลูกเจี๊ยบดีมากผมไม่เคยไหว้ใครแต่มึงไหว้ไปแล้วเมื่อกี้ไงไหว้ซะไม่ว่าจะเหนือฟ้าหรือว่าใต้ลามึงทำไปแล้วไม่มีใครสั่งผมได้นอกจากมึงทำไปแล้วแต่เมื่อกี้ทำไปแล้วนะงั้นมึงขึ้นรถมานี่แล้วไปเร็วจะได้รวยวันไหนวันนี้แหละไปทะเลทรายก่อนไปทะเลทรายก่อนแป๊บนึงงั้นแป๊บนึงได้ไหมจอดก่อนเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวขับรถตามไปเพราะต้องเอาอาสามสามไปเก็บถอยสิสัตว์ลูกเจี๊ยบจัดการมันทีสัตว์จุกมึงลงไปสิไอ้ลูกเจี๊ยบมันให้มันนั่งอยู่งั้นแหละขึ้นไปไอ้ลูกเจี๊ยบตามมาเนี่ยเอ้าเอ้าทิ้งกูเลยขอบคุณพี่พีรวัตร6เดือนนะพี่ผมครับขอบคุณพี่เจนนี่8เดือนนะพี่ผมครับ
มึงเอามันไปทิ้งไหนโรงพยาบาลทิ้งทำไมดูเรือพิชาลิฟเพื่ออะไรก็มาดูมันลงไปเองสงสารมันไปด่าพิชาลิฟไงมึงเล่นมึงเล่นมาหนักหน่อยที่ลูกชิ้นเนี่ยเขาที่เฮ้ยเอาไปไอ้สัตว์มึงเอาไปไม่ใช่กูไอ้สัตว์มึงอะไรเหี้ยไปดิกูว่ากันไปเลยเอาไปเหี้ยชัดหมากูไม่เอาไอ้สัตว์มาดิสัตว์มาดิสัตว์มาดิสมน้ำหน้าไอ้ควายขึ้นมาไอ้สัตว์อย่าพร้อมก็โดนชนเมื่อกี้นี่มึงนี่มันตอแหลจริงๆไอ้จุกู้ไปเจอมันที่ไหนเนี่ยไม่รู้อยู่ๆก็เจอมันที่ตู้พอจุกู้ผ่านมาขอบคุณซิบิทจ้ะพี่บอบออาเธอร์387อาเธอร์11688ขอบคุณพี่ QC 21นะพี่ของครับเต็มทางนี้เรามากันด้วยไม่ถูกลงให้ใหม่ไม่ต้องมึงนั่งอยู่นี่แหละไอ้สัตว์ไอ้พี่ชาลีไปไหนพี่มันจะไปหรอฟังละไปไหนเจอกันน้องไอ้ลูกเจียวมึงทำหน้าตาให้มันดีๆหน่อยก็ผมม่วงผมฟาร์มแคปซูลต้องผมม่วงเหี้ยอะไรหมายถึงใครเพราะผมม่วงผมม่วงเหี้ยอะไรงออ้วงงอไม่เห็นง่วงง่วงเหี้ยอะไรง่วงช้างก็ผมง่วงผมง่วงเหี้ยอะไรผมง่วงชัดๆไปก็ผมนั่นง่วงตามแคปซูลไม่เข้าใจตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึงณตอนนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเพียจนอยากจะดื่มเครื่องดื่มชูกำลังอย่างไทเทเนียมพาวเวอร์เสียจริงมีหรือเปล่าในรถมีอะไรนะเครื่องดื่มชูกำลังอย่างไทเทเนียมพาวเวอร์มีหรือไม่นี่ครับของแพงซะด้วยแล้วใครกิฟต์ขนมปังมาให้ผมอ่ะไปกินไงน้องเบรคฟาสต์ไม่เป็นไรเขาน่าจะดีหรือเปล่าหัวฟ้าเขาเป็นปีศาจนะข้างหลังเองอ่ะแล้วปีศาจมาทำอะไรอยู่บนดินผมไม่ชอบปลาหมึกผมไม่ชอบกินผมแพ้อาหารทะเลไอ้นี่ปลาหมึกตากแห้งมันอยู่บนบกแล้วปลาหมึกตากแห้งอยู่บนบกแล้วปลาหมึกลูกพระเจ้าตากนี่อยู่ตรงไหนอะอะไรนะไม่มีอะไรคุณได้รับระเบิดคืออะไรอะไรนะมันบอกว่าคุณได้รับระเบิดแล้วเอามาให้คุณทำเหี้ยอะไรเอาไปสิชาติหมาพิมพ์อีกอย่างในใจอยากฟังใจจะขาดแล้วเอ๋ยอย่าเอามาให้กูไอ้สัตว์มึงนั่นแหละที่ต้องขี่ไปชาติหมาแล้วผมไม่ไหวแล้วเหลวมึง อย่า เสียงอะไรเสียงอะไร
เสียงเหี้ยอะไรเสียงเหี้ยอะไรโอ้ยเหี้ยตายตายไปไปอีเหี้ยร้องหวดโออยู่ได้มึงบีบพอมันดิไอสัตว์ร้องไม่หยุดอีเหี้ยไม่ตายสักทีจะตายแล้วน่ะพี่ไผ่ก่อนมันก่อนมึงก็บีบพอมันให้มันตายไปเถอะไอเหี้ยร้องเหี้ยไปดูมาวันนี้พี่เต๋อใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วเต๋อถ่ายปอดมันก่อนมันต้องการออกซิเจนนะพี่ดูเสียงมันอดครวญนั่นสิว่าไงนะครับอะไรอ่ะใครก็ได้บีบพอมันทีมันยังไม่ตายเลยขอร้องเลยพี่เต๋อพี่บีบคอให้มันตายๆไปดิไอ้ที่ลูกชิ้นเนี่ยไอ้ลูกเกี๊ยวที่มันตายๆมันร้องไม่หยุดเลยก็ถึงแล้วน้องก็ถึงโรงพยาบาลแล้วพี่พี่พุ่งจัดพี่พุ่งจัดถึงแล้วน้องถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วหมอครับหมอช่วยคนไข้หน่อยครับหมอช่วยครับมันจะตายแล้วหมอเอ้าพี่มายนะครับ1เดือนนะครับพี่ขอบคุณครับราคาเท่าไหร่1,200ครับหมอไม่ได้อยู่ตรงหูด้วยครับแล้วโอนมาที่เรียบร้อยเข้าหรือไม่เข้าหรือไม่มันทำเสียงสองคุยกับหมอหนูชื่ออะไรมันทำเสียงสองคุยกับหมอยิ้มลูกทิ้นไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยดูดิมันทำเสียงสองใช่หรือไม่คิดมันเป็นอะไรพี่ชายเก็บอาวุธออกอาวุธแล้วไปส่งที่เดิมได้ไหมหรือจะกลับไปฟังไม่ได้มึงต้องไปกับพวกกูแล้วมีแบนเนตหรือไม่มีขอหน่อยได้หรือเปล่าเอาไปขอตังค์ไปซ่อมรถหน่อยขอตังค์ซ่อมรถหน่อยพี่เต๋อพามันไปจีบ816พามันไปจีบสาวที่ชิโร่ผมไม่จีบสาว816ภาพแต่เมื่อกี้นี้มึงทำเสียง2คุยกับหมอบ่งแบดบอยมึงทำเสียง2คุยกับหมอทำไมไอ้ลูกชิ้นเสียง2ได้ยังได้เลยมึงทำเสียง2คุยกับหมอทำไมมันก็เป็นแค่เรื่องปกติและเป็นเรื่องธรรมดาที่ผมเข้าเมืองมาตั้งแต่แรกแล้วมึงจะทำเสียง2คุยกับหมอทำไมผมไม่ได้ทำเสียง2หรือว่าเสียง3เสียง4เสียง5แล้วมึงทำเสียงอะไรเพราะผมขับยามาฮ่าเป็นรถเล่นทำเสียงกะริกะรีเสียงสองแล้วมันไปยามาฮ่าได้ไงวะไอ้สัตว์เคลียร์หน่อยเต๋พี่เต๋การพี่ดูผมทรงผมในรถอะไรพี่เห็นผมในรถหรือเปล่าเห็นไอ้น้ำเปิดจกหน่อยน้ำเปิดจกมึงแก่มากไอ้ลูกชิ้นมึงโคตรแก่แต่ผมก็ไม่หมาแก่เหมือนใครบางคนมาด่าพี่เต๋อทำไมด่ามึงอะพี่ไม่ใช่กูเริ่มที่คนนี้เลยไปลูกชิ้นผมทำงานผมไม่จีบสาวทำงานผมไม่อยากรักใครแล้วเพราะคนที่ผมรักเขาตายไปหมดแล้วอุ๊ยไปหาที่คุยป่ะให้มาเล่าให้ฟังดีกว่าประวัติชีวิตของมัน
ตรงนี้แหละอ่ะมึงเล่ามาสถานที่ที่เริ่มต้นของผมไหมขึ้นรถมาได้เลยรถบั๊กตัวมึงบั๊กไอสัตว์อย่างนั้นหรอหรอเฮียอะไรเป็นพ่อมึงชาติหมาตอบว่าอะไรดีวะห่วงนานได้มาพี่เอามาเอาจะถามเลยว่ามึงไปทำอะไรกับเขาในปั๊มหรือเปล่าตอบง่ายๆรักนะครับตรงนี้พี่ชายจริงๆแล้วผมไม่อยากบอกสถานที่สถานที่นี้กับใครแล้วไม่บอกกับพวกพี่เข้าไปข้างในเลยตรงนี้เหรอนี่แหละนี่แหละโอเครู้ละเอ้ามึงจะขับทำไมแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรทำไมแต่งตัวเป็นกูแล้วพี่เห็นหรือเปล่าโลบที่ติดอยู่บนผนังนี้แป๊บหนึ่งโอเคตากูน่าจะฟาดแล้วกูเป็นเหี้ยไอ้ลูกเจี๊ยบเองมีแฟดด้วยเหรอน้องผมไม่รู้เหมือนกันแล้วกูเป็นไอ้เหี้ยได้ไงอย่างนี้พี่ชายอะว่ามาคือความลับนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแต่ก่อนแต่ยังได้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือตั้งแต่เราทวดผมจนไปถึงรุ่นผมรูปคนเหล่านี้ร้นตายกันหมดจนมาถึงรุ่นผมที่ยังไม่ตายแล้วพี่ชายอยากจะฟังเรื่องอะไรแบบไหนก่อนตั้งแต่หน้าตายเนาะงั้นผมจะเล่าประวัติคนนี้แล้วกันคนที่เป็นอาผมเองเห็นหรือเปล่าคนไหนคนไหนมึงกระโดดก่อนตัวมึงลอยแล้วมึงเป็นได้ไงมึงสองคนแล้วทำไมถึงมีแฝดสี่มึงต้องทำเสียงให้เหมือนมันด้วยนะก่อนที่มึงจะพูดผมก็ทำเป็นปกติกูก็ทำปกติแล้วมึงเป็นใครไอ้ชาติหมากูตัวจริงตัวจริงนั้นมีรอยสักกูสิตัวจริงฉลามอยู่ทางด้านขวากูก็มีปลาดุกฟูด้านขวาไม่มีเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเอาอย่างนี้พี่ชายว่ามาแล้วอยากจะฟังเรื่องไหนก่อนทุกเรื่องพูดมา $50,000ปัญญาอ่อนขนาด84แต่มี1คนมีปัญญาอ่อนจะฟังเหี้ยต้องจ่ายเงินมึงไปไกลๆส้นตีนกูเลยไอ้ชาติหมาผมชาติไทยกูชาติไทยเหมือนกันแล้วคนนึงหายไปไหนแล้วแล้วมึงจะเล่าแบบจริงจังได้หรือยังก็ผมจะเล่าอยู่แต่พี่ไม่ฟังอ่ะงั้นเข้าไปใหม่แล้วจะเล่าเรื่องอะไรไปไหนเข้าไปที่เดิมสิไอสัตว์เราเป็นพี่น้องกัน3คน
แต่ว่าพี่น้องนั้นกี่เลือดออกมาต้องเป็นสีขาวพี่น้องกี่เลือดผมไม่รู้ครับพี่ชาตินี้ก็ตายกันไปเลย